เกี่ยวกับคุณพิธานิดหน่อยก็คือโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปขุดข้อมูลกันว่าบอดี้การ์ดประจำตัวคุณพิธาที่บางทีด้อมส้มแฟนคลับเขาเรียกกันพี่ต้นพี่ต้นน่ะพี่แกจะตัวใหญ่ๆหน่อยผมเกรียนหรือว่าเป็นตำรวจทหารจริงใช่เพราะแกตัดผมสั้นเกรียนเลยแล้วก็ร่างกายกำยำเลยเวลาคุณพิธาไปไหนพบปะสื่อมวลชนหรือแม้แต่ไปที่ต่างจังหวัดขอบคุณคะแนนเสียงอ่ะก็มักจะติดภาพบอดี้การ์ดพี่ต้นเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับคุณพิธาตลอดก็เป็นหน้าที่เขาในการรักษาความปลอดภัยใกล้อย่างกับคนในครอบครัวใช่นี่นี่นี่เราชี้ลูกศรมาให้แล้วค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดเลยตอนที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ค่ะก็จะมีบอดี้การ์ดพี่ต้นเนี่ยอยู่ใกล้กับคุณพิธาตลอดเลยคือถ้าดูอย่างเงี้ยอาจจะนึกว่านักของนักข่าวไม่ใช่แกขึ้นบนเวทีกับคุณพิธาด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมอยู่ใกล้ๆตอนแรกนึกว่านักข่าวสิงอยู่ข้างหลังพอไปรื้อดูแฟ้มภาพหลายช็อตโอ้แกอยู่บนเวทีกับคุณพิธาด้วยก็มีเพราะมันจะมีบางช่วงที่คุณพิธานอกจากปราศรัยบางทีแบบรับของจากมวลชนแกก็จะไปคอยกันเอาไว้เดี๋ยวคนดึงคุณพิธาร่วงลงมาจากเวทีแทบทุกช็อตทุกที่ต้องมีพี่แกเจอพี่ต้นตลอดค่ะล่าสุดทีนี้โลกออนไลน์เนี่ยเขาไปขุดเจอว่าพี่ต้นคนนี้ที่เป็นบอดี้การ์ดคุณพิธาแกเคยมีคดีแกเคยโดนจับกุมเพราะว่าแกไปอุ้มเจ้าของร้านชำมาปล้นทรัพย์เอาทองสร้อยข้อมือสร้อยคอแหวนเงินสด 60,000 รวมทั้งหมดเนี่ย 276,800 บาทแล้วก็ข่มขู่เจ้าของร้านบังคับให้เขาโอนเงินให้อีกอันนี้เป็นคดีในอดีตนะคะแล้วแกโดนจับไปแล้วศาลพิพากษาจำคุกแล้วเป็นเวลา12ปีได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี60หลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนชื่อสมัครงานเป็นพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยและทีเนี้ยทางบริษัทรักษาความปลอดภัยเขาก็ส่งบุคคลคนเนี้ยมาเป็นการ์ดให้กับคุณพิธาโอ้แต่ว่ามีประวัติคือเราก็ไม่ได้ว่านะคือคดีมันจบลงไปแล้วแต่ว่าคุณพิธาจะรู้ไหมเนี่ยแล้วคนที่เป็นคนจับกุมบอดี้การ์ดพี่ต้นคือพลตบตรีสุพิสารพักดีนฤนาถปัจจุบันน่ะเป็นแกนนำพักก้าวไกลด้วยนะคะเอ้าแปลว่าแกก็ต้องรู้สินักข่าวก็เลยไปถามค่ะถามท่านที่บ้านที่ราชบุรีก็ยอมรับนะคะว่าบอดี้การ์ดพี่ต้นน่ะเคยมีคดีจริงๆแต่ว่าเขารับโทษไปแล้วนะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับมาสมัครงานตามปกติส่วนการเข้ามาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของคุณพิธาหัวหน้าพักคือยืนยันว่าหัวหน้าพักก็ไม่ทราบมาก่อนเพราะว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยเขาเป็นคนจัดบุคลากรคนนี้มาให้ผมเคยเห็นเขาไหมหมายถึงท่านสุพิสารนะท่านบอกเคยเห็นแต่เห็นผ่านๆก็ยังคุ้นๆหน้าอยู่เลยคือจำไม่ได้อะจำไม่ได้นานแล้วที่เคยจับเพราะว่ามันนานแล้วแล้วบอดี้การ์ดต้นเนี่ยพ้นโทษมาปี60นี่ปี66แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างนึงคือเขาเปลี่ยนชื่อหลายชื่อด้วยใช่ไหมใช่แล้วทางคุณสุพิสารบอกว่าคือคุณพิธาก็ไม่ทราบเรื่องเพราะว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยเขาส่งบุคลากรคนนี้มาให้แต่ก็มองอีกมุมนึงนะว่าทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสเหมือนกันไหมอ่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือแม้แต่นักโทษที่รับโทษทางกฎหมายไปแล้วเพราะพักเองเขาก็มีจุดยืนว่าทุกคนเท่าเทียมฟังเสียงดูค่ะตัวหัวหน้านะครับว่าหนึ่งการใกล้ชิดนั้นมันทำให้เขาสุ่มเสี่ยงไหมแล้วก็การที่เขาเองเนี่ยจะต้องอยู่ต่อหรือไม่เนี่ยเพราะหนึ่งเขาเหมือนเขาก็เป็นรปภ.ถูกจ้างอยู่ในบริษัทบริษัทนั้นก็ส่งมาให้ดูแลท่านเองแต่ตัวพิธาก็คงเหมือนกับก็เป็นเหมือนกับไอ้นะให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติกันเราก็ไม่เคยรังเกียจคนพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นคนเท่ากันแต่วิธีการหรืออยู่ด้วยกันของในสังคมเนี่ยมันต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเนี่ยเอาปูบได้มันก็หมดจดโดยเฉพาะหนึ่งพฤติกรรมนะครับเราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันคนมันต้องเท่ากันแต่พอมันเกิดกระแสข่าวแบบนี้นะคะทางพรรคก็เลยสั่งบอดี้การ์ดพี่ต้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปก่อนค่ะเพราะว่าสังคมก็เกิดความสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามในประเด็นนี้แต่ว่ามีการชี้แจงแล้วว่าคุณพิธาน่าจะไม่ทราบประวัติลึกๆแล้วก็แกก็ทำหน้าที่หัวหน้าพักตามปกติพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้บอดี้การ์ดคนนี้บริษัทรักษาความปลอดภัยเป็นคนส่งและจัดสรรบุคลากรมาเรื่องนี้ถ้าพูดกันตามตรงโทษคุณพิธาไม่ได้นะครับบริษัทเขาส่งมาให้แต่ว่าเรื่องการตรวจสอบประวัติเรื่องความเหมาะสมหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงประวัติเก่าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการให้โอกาสคนเนี่ยมันก็ทำได้แต่มันก็เลยกลายเป็นมองไปเรื่องของความเหมาะสมหรือเปล่าใต้ตัวแคนดิเดตนายกและคนที่จับนี่ก็อยู่ในพรรคด้วยเป็นแกนนำพรรคด้วยนะแล้วถูกจับในคดีอะไรคดีปลอมเป็นตำรวจอุกชะกันเออ